ท่านผู้ชมครับพบกับรายการตรงไปตรงมาประจำวันพฤหัสบดีที่30มกราคม2563กับผมจำนงชัยมงคลนะครับตรงไปตรงมาเราพบกันจันทร์ถึงศุกร์นะครับในสาระเศรษฐกิจสังคมและการเมืองวันนี้ก็หลายเรื่องหลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของไข้หวัดประยุทธ์เจอเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไข้หวัดอะไรนะครับคอยพยายามปฏิเสธกันอยู่ว่าใช่โควิดหรือไม่นะครับการแก้ปัญหาเรื่องไข้หวัดจะเป็นอย่างไรก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจ30พรรคการเมืองค้านไพบูลย์นิติตะวันในกรณีที่ไพบูลย์นิติตะวันนั้นย้ายพรรคไปอยู่พรรคพลังประชารัฐสถานะความเป็นสมาชิกในบัญชีรายชื่อก็จะไม่มีอยู่ดีๆกกต.ก็ยังรับรองก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยได้เช่นเดียวกันนาทีล่องหนก็มีนะครับเมื่อมีการยื่นร้องกรณีให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องการพิจารณางบประมาณปี63ว่าเป็นโมฆะหรือไม่ปรากฏว่าส.ส.ท่านหนึ่งนะครับที่อยู่ในชื่อที่น่าจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการเสียบบัตรแทนกันหรือไม่คือคุณนาทีปรากฏว่าคุณนิพิษก็ออกมาโต้บอกว่านาทีไปทำอะไรมานะครับถึงล่องหนไม่มีชื่ออยู่ในศาลรัฐธรรมนูญในการร้องในครั้งนี้ก็เป็นประเด็นเช่นเดียวกันอีกหลายประเด็นเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.อดิศรเพียงเกตนะครับโฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงครับสวัสดีครับท่านสังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับผมอดิศรเพียงเกตครับครับหลายคนปรากฏว่าดีใจขอขึ้นเรื่องก่อนเลยดีใจว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นไข้หวัดมั้งนะเป็นช่วงนี้เหรอเป็นช่วงนี้เลยผมตกข่าวนะเขาบอกว่าโควิดเล่นประยุทธ์แล้วบางคนประยุทธ์ก็บอกว่ามันยังไม่ใช่โควิดเพราะว่ามันยังแก้ปัญหาจีนไม่ได้ประยุทธ์ไปสนามบินสุวรรณภูมิหรือเปล่าใช่แล้วก็ไปติดหวัดมาครับบางคนมันมีอยู่สองฝ่ายนะตามที่ผมตกข่าวเดี๋ยวผมก็สอบถามฝ่ายปกป้องฝ่ายเชียร์ก็มีฝ่ายหนึ่งว่าขอให้หายเร็วๆสองสาธุขอให้ไปเร็วๆอู่เร็วๆนี่แสดงออกถึงคล้ายๆว่านักการเมืองหรือนายกรัฐมนตรีเหมือนลูกทุเรียนครับคนชอบก็ชอบคนไม่ทานก็ไม่ทานคนเกลียดประยุทธ์เนี่ยยิ่งกว่าอยู่ในส้วมเลยนะครับผมดูคอมเมนต์นี่นะลองท่านลองเสนอความเห็นมาสิอยากให้คุณประยุทธ์หายจากโรคไข้หวัดหรือว่าที่ท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอยากให้เป็นหวัดอะไรครับอยากให้เป็นโคโรนาหรือแคมเบรีหรือวีออสหรือเบนก็ได้หรือเบนเบนนี่ตายเร็วเลยนะครับว่ามีคนบอกผมว่าเอ๊ะน่าจะส่งคุณประยุทธ์เนี่ยแหละกับคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยไปอยู่ที่อู่ฮั่นถึงจะรู้ว่าความยากลำบากมันเป็นอย่างไรพยายามบอกว่าที่ยังไปช่วยคนที่ประเทศจีนประเทศคนไทยที่อยู่อู่ฮั่นไม่ได้เพราะว่าทางจีนเขายังไม่อนุญาตครับไม่อนุญาตก็พอฟังได้อยู่แต่ว่าคุณดอนบอกว่าจีนเนี่ยเขาสามารถดูแลได้ประชาชนเขา11ล้านเขายังปิดบ้านปิดเมืองเนี่ยนะบ้านเราจะเอากันยังไงทูตเขาทำอย่างไรจะตกลงสุดท้ายเนี่ยเขาจะเช่าเหมาลำนะครับเช่าเหมาลำแล้วเมื่อไหร่มันจะเหมาล่ะป่านนี้ความจริงเขาเหมาลำไปแล้วถ้าจีนอนุญาตเมื่อไหร่ก็พร้อมทันทีตามข่าวนะอันนี้พูดในแง่เป็นกลางให้ทุกคนฟังได้ครับคืออย่าถือเขาถือเราเลยครับเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่เพราะว่าประเทศจีนมันเป็นต้นกำเนิดนะครับอันที่สองก็คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยไม่ได้ผลิตแต่ว่าคนจีนที่อู่ฮั่นคนจีนจะมาเที่ยวในประเทศไทยมากใช่เดี๋ยวนี้เกิดแนวความคิดของคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยและหลายๆคนบอกว่าไม่อนุญาตให้ทางจีนให้ซ่าครับคือไม่ให้คนจีนระยะนี้ไม่ให้คนจีนเข้ามาก็ขัดแย้งกันว่าถ้าไม่มาแล้วเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเอาเราชิมยับใช้จะไปแจกใครอ่ะก็นั่นแหละสิครับก็ต้องให้มันเด็ดขาดเรื่องสกัดกั้นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยต้องมาอันดับหนึ่งต้องทำให้ได้ต้องให้ประเทศไทยปลอดจากโรคโคโรนาไวรัสให้ได้นะฮะผมนี่หมายความว่าถ้าสำรวจหน้าสำรวจหลังเลียดรอบครอบแล้วในระยะหนึ่งเนี่ยไม่ให้คนจีนเข้ามาครับจะเป็นแนวทางหนึ่งเป็นช่วงหนึ่งเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาโรคที่มันกำลังฮิตกันอยู่ในขณะนี้นะคุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยบอกว่าเนี่ยการแก้ปัญหาต้องมีคณะกรรมการระดับชาติอย่างน้อยต้องระดับรองนายกหรือรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแต่หากนายกคุมเองจะมีปัญหามากกว่านะจะมีปัญหากว่าเพราะนายกไม่มีความรู้เลยและไม่ได้สนใจที่จะทำ
ความเข้าใจอะไรจริงๆคุณจตุรนต์เนี่ยบอกว่าให้จีนเข้าไทยไม่อั้นอย่าไปห่วงรายได้เหมือนกับที่สอนพูดอ่ะจนได้โควิดมาบานปลายอ่ะคือหมายความว่าจะไปห่วงรายได้จากจีนโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงว่าโควิดมันจะเข้าไทยที่มาจากจีน คือคนไทยคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยเราไม่ยอมเด็ดขาดแหละครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าโลกนี้มันเกิดจากไหนใครนำเป็นพาหะนำมาครับทุกคนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะเกิดที่จีนนะครับมันแพร่สะพัดไปที่ยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนะโอ้เพราะว่าคนจีนหรือว่าคนประเทศต่างๆไปที่อู่ฮั่นประเทศประเทศจีนเนี่ยครับมันจะแพร่ไปหมดเลยต่างประเทศเขามีความแก้ไขปัญหาอย่างฉับพลันยกระดับเป็นระดับหนึ่งเป็นวาระแห่งชาติเลยครับของเรายังโมยังเมยังโลยังเลอยู่ป่านนี้จะออกวีซ่าไม่ออกวีซ่าจะส่งเครื่องบินไม่ส่งเครื่องบินยังสรุปไม่ได้เลยก็เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีเหตุมีผลนะครับคุณประยุทธ์ก็เลยเป็นหวัดซะเลยนี่ลงทุนตัวเองเลยนะท่านผู้ชมบอกลงทุนตัวเองมาการแก้ไขปัญหาโลกนี้นะโอ้ยไม่อยากเป็นหรอกผมขอเป็นก่อนโอ้มีหรือประยุทธ์จะอยากเป็นก็ไม่รู้นะครับไอ้ท่านใส่อย่างนี้ท่านก็ใส่ไม่ถูกนะกับข้างไม่รู้อะไรผมก็เนี่ยผมไปสภาผู้แทนราษฎรมานะตอนที่ตรวจเข้าไปเนี่ยเขาจะฉีดยาน้ำยาล้างมือแล้วก็มีอะไรมาตรวจว่าเรามีไข้เท่าไหร่หรือเปล่าผมปกติแล้วก็เขาก็มอบเนี่ยที่ปิดปากให้แก่คนที่เข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรต้องใส่ทุกคนต้องใส่ทุกคนอันนี้นะครับครับก็ใส่ตอนแรกก็อึดอัดนะครับแต่รัฐมนตรีดอนก็ใส่อย่างนี้ครับนี่รัฐมนตรีต่างประเทศนะภาพที่โซเชียลอันไหนถูกครับหรือว่าจะใส่แบบอย่างนี้เพราะคุณประยุทธ์ก็ใส่ไม่ถูกอ่ะหรืออาจจะปิดตาไปเลยนะหรือยังไงอ่ะอันนี้ต้องขอบคุณทางสภาผู้แทนราษฎรนะทางรัฐสภานะครับไม่ได้นิ่งนอนใจมีเครื่องตรวจว่าปิ้งนะครับ 37.5 หรือเปล่ามีไข้ไหมวัดได้เลยทุกที่ต้องวัดสกัดกั้นให้ได้นะครับเอามาดูพอตรงไปตรงมาเรื่องคุณประยุทธ์เป็นหวัดหน่อยที่เราบอกว่าอย่าให้ประวัติหายอย่าให้คุณประยุทธ์หายเร็วๆหรือหายไปที่ไหนนะปรากฏว่าท่านผู้ชมบอกว่าอะไรขอให้ตูมหายไปจากโลกนี้เร็วๆนี่ลูกชายผมดูเหมือนกันเนี่ยคุณรัชภัทรเพียงเกตลูกชายดูอยู่เหมือนกันลูกชายเราให้ความเห็นนะอยากเอาเด็กๆมั่งเด็กๆมั่งดีกว่าอยากให้รุ่นเป็นไงไปรุ่นอยากให้คุณประยุทธ์จันทร์โอชานี่หายเร็วๆหรือว่าหายจากโรคหวัดนี่หรืออยากให้เป็นหวัดอะไรหายหรือไม่หายยังไงลองให้ความเห็นมาหน่อยบางคนก็บอกว่าขอให้ไปจากโลกนี้เลยอย่าถึงขนาดนั้นเลยนะคือท่านผู้ชมที่เคารพครับผมไม่อยากพูดเรื่องนี้นะเรื่องการเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยผมเคยอยู่กระทรวงคมนาคมมาเศร้าใจนะมีการประชุมข้าราชการเกี่ยวกับวันหยุดเรื่องสงกรานต์เรื่องปีใหม่สรุปกันแล้วว่าปีนี้จะตายประมาณ300กว่าคนไปคำนวณเรื่องการตายแล้วการตายยังไม่เกิดขึ้นเลยนะซึ่งความจริงบางปี500บางปีแตะพันบาทไอ้แผ่นพันคนนี่การเสียชีวิตนี่เป็นหลายพันจากอุบัติเหตุของมอเตอร์ไซค์รถยนต์ต่างๆเมาเหล้าเมายาเนี่ยนะคนยิ่งกว่าสงครามอิรักอีกแต่อันนี้โรคภัยแค่เจ็บหนึ่งคนไทยยังไม่ตายสักคนนะยังไม่ตายก็อาจจะเป็นนายกป้องกันอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกก็ไม่รู้ก็ไม่รู้นะผมไม่ได้พูดล้ำเส้นนะคือบางทีก็ไม่แน่นะพลเอกประยุทธ์คือทุกคนบอกว่าไม่ใช่โควิดพลเอกประยุทธ์เป็นหวัดเฉยๆเป็นหวัดแคมรี่แต่ที่แน่ๆปรากฏว่าอะไรไหมงานทุกอย่างหยุดหมดตอนนี้คือระงับในงานของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะหมอสั่งเลยบอกว่าให้หยุดพักหลังพบไข้ยกเลิกทุกภารกิจก็เป็นไข้กับสมดาการเกิดแก่เจ็บตายก็อย่าไปว่านายกรัฐมนตรีท่านมาก คือปกติท่านก็ใส่หน้ากากที่ผมว่าเมื่อกี้ท่านใส่ผิดมันเชื้อโรคเชื้อโรคมันเลยหลบไม่ไม่เชื้อนี่เชื้อโรคอย่าห้ามเข้าประคองเชื้อโรคห้ามออกเลยเชื้อโรคห้ามออกครับปัญหาเรื่องนี้มันก็เป็นปัญหาที่ต้องผมเคยเสนอนะครับประชาคมอาเซียนหรือว่าแม้กระทั่งองค์การสหประชาชาติองค์กรใดที่เกี่ยวกับประเทศต่างๆที่ไปประชุมร่วมกันได้เนี่ยครับก็น่าจะแอคชั่นเรื่องนี้นะใช่นะประเทศไทยเดี๋ยวนี้เป็นประธานอาเซียนหรือเปล่าชวนจีนชวนอินเดียชวนสิงคโปร์ชวนอาเซียนมาคุยกันเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนพลเอกยุทธจะคิดได้เหรอก็เสนอผ่านคุณดอนไปนี่แหละครับผ่านคุณดอนผ่านคือเอาหลายหัวคิดเพราะโรคนี้มันไม่ใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศใดประเทศหนึ่งครับ
มันไม่มีสัญชาตินะถ้ามันเป็นเชื้อโรคมันไม่มีสัญชาติมันไปเลยนะมันไม่ต้องขอวีซ่ามันไม่ต้องขอวีซ่าไม่มีพาสปอร์ตแล้วก็ไวรัสโคโรนาเนี่ยนะก็แก้ไขปัญหากันหลายคนเปรียบเพราะเหตุนี้หรือเปล่าถึงมีชื่อคุณคนอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยอ๋อโคโรนาเนี่ยนะมันไม่รู้จะเป็นเรื่องโคโรนาหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ข่าวล่าสุดตามข่าวนะผมก็ยังไม่ทราบชัดเจนจะมีคนถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่9คนครับนับแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประวิตรวงษ์สุวรรณสมคิดจตุศรีพิทักษ์วิษณุคุมเครืออนุทินชาญวีรกูลนายอุตตมพลเอกอนุพงษ์ดอนปรมัตถ์วินัยและธรรมนัสเผ่าพงษ์เผ่านี่แหละครับเป็น9คนจะจริงหรือเปล่าวันพรุ่งนี้ประมาณ 11:00 น.จะมีการยื่นยติไม่ไว้วางใจครับรัฐบาลชุดนี้ครับแต่ครับพิปรายก็คงประมาณสักต้นกุมภาแต่ว่าผมมองด้วยความเป็นธรรมแล้วไวรัสอู่ฮั่นเนี่ยมันไม่มีสัญชาติคุณประยุทธ์เองคุณอนุทินเองก็ไม่ได้ผลิตครับไม่ได้ผลิตเชื้อโรคนี้นะฮะแต่ว่ามาตรการดิมาตรการในการป้องกันดิสำคัญนะท่านก็บอกว่าจัดตั้งเกตไว้ที่เกตหาสวรรค์วิมานหรือไม่ทำไมทำไมก็ว่าไอ้เครื่องบินไม่ต้องมาจากอู่ฮั่นแล้ว uh-huh. เรื่องอะไรจะไม่ต้องไปตั้งเครื่องตรวจเรื่องพวกนี้เอาถ้าสายการบินอื่นมาล่ะมันทั่วมันไปทั่วโลกเนี่ยครับท่านคิดไม่ทันไงท่านใจเร็วไปท่านไม่ว่าถ้าไม่ดูเฟซบุ๊กไลค์ของผมก็ไม่ต้องดูอะไรตรงนี้นะปากพาจนไอ้พวกนี้ไงต้อทุกคำกันแล้วเขาบอกว่าถ้าเก่งอย่างนี้ส่งไปอยู่อู่ฮั่นเลยไม่กล้าหรอกอู่ฮั่นนี่แปลกนะถ้าคนไหนเป็นทหารเรือที่ไปต่อเรืออยู่ที่นั่นนะต่ออู่เรืออยู่นั่นปรากฏว่า20คนกลับมาก่อนผมพูดอยู่เสมอ64คนเอาไว้หลังทหารย่อมมาก่อนตันตราบประชาชนช่างแม่มันเวลาลบก็ไปทีหลังเวลาโรคต้องไปก่อนครับก็หนีก่อนด้วยความเคารพครับผมก็ไปมาหลายประเทศผมไม่เคยเห็นมีกองทหารหรือค่ายทหารสำนักงานทหารที่ทำการทหารอยู่ใจกลางเมืองหลวงนะครับกรุงเทพเนี่ยนะถ้าย้ายทหารออกไปเนี่ยมันจะมีโสภาสถาพรมากนะไม่ว่าที่ใดทั้งสิ้นผมไม่เอ่ยนะครับมาสรรพวุฒิอยู่ที่นี่จะไปลบกับใครออกไปก็ยากแล้วออกไปก็ยากนี่แหละครับมันเจอรถติดเข้าก็แย่แล้วคือก็มาเก่งอยู่ที่กรุงเทพเลยแหละมีบางคนบอกความคิดของคุณอดิศรนั้นคิดได้อยู่เป็นไปไม่ได้ชาติหน้าก็เป็นไปไม่ได้จะย้ายทหารออกจากเขตทหารเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมีเขตทหารเนี่ยเขตสภาผู้แทนราษฎรเกียรติกายเนี่ยเป็นถนนทหารเลยนะครับใช่โอ้ผมเคยอภิปรายตอนเป็นกรรมาธิการวิสามัญว่าใครคิดตั้งสภาอยู่ที่ตรงเนี้ยห่างกันเอารถถัง1คันปิดข้างหน้าเอาเรืออีกลำหนึ่งอยู่ข้างหลังก็ยึดอำนาจได้แล้วคุณจะโดดไปไหนแล้วมันหนีไม่พ้นกับท่านผู้ชมครับเลยก็หวงจุ้ยเป็นอย่างเงี้ยประเทศก็เป็นอย่างงี้แหละนี่ก็สร้างสภาก็ล่าช้ากันมานะครับถ้าสร้างเสร็จกันก็คงจะสมบูรณ์แบบอยู่ดอกผมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าไอ้สมรภูมิยุทธตรงนั้นน่ะมันไม่เหมาะเป็นผู้สภาผู้แทนราษฎรติดน้ำคือเจ้าพญาเรือลำหนึ่งเรือรบนะ1ลำแล้วก็รถถัง1ลำ1คันมาปิดท้ายหัวท้ายเรียบร้อยยึดอำนาจได้ครับ อ้าวมานี่สักเรื่องหนึ่งกรณีคุณไพบูลย์นิติตะวันไพศาลคงจะตามเรื่องนี้ประชุมปรากฏว่า30พรรคการเมืองเนี่ยเค้าค้านท่านไพศาลคือคุณไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยแต่ก่อนเค้าสังกัดพรรคอะไรนะพักอะไรผมไม่อยากจำชื่อประชาชนปฏิรูปหากินกับพระพุทธเจ้าหากินพระพุทธเจ้าขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าไปหาเสียงแต่ไม่รู้ว่าคุณไพบูลย์นับถือศาสนาอะไรบางคนก็บอกเป็นอิสลามก็ไม่ทราบว่าเป็นคนคือเอาพระพุทธเจ้าไปหาเสียงซึ่งไม่เคยมีนะครับครับแล้วก็ได้มาแบบลอยลอยแหลมแหลมเนี่ยแบบฟลุกแบบการช่วยแหลมแหลมคอลอแคลเนี่ยคะแนนปัดเศษสอสอบัดขยิงใช่ได้ทีก็ยุบพรรคตัวเองยุบพรรคตัวเองซึ่งบัตรเขย่งนี่ไปอยู่กับพลังประชารัฐย้ายสมรภูมิการยุบพรรคนี่ถูกต้องหรือเปล่าไม่รู้เพราะตัวเองเป็นบัญชีรายชื่อนะยุบแล้วโอนตัวเองไปอยู่พลังประชารัฐเรื่องนี้ก็ต้องเป็นที่น่าสนใจของนักกฎหมายของกกต.อยู่นะแน่นอนไม่ใช่ว่าคุณจะไปน่วงกับเป็นรองหัวหน้าพรรคเลยแล้วก็ไปจับเป็น3ฝาแฝดศิระครับเจนจาคะปรินาไกรคุปไพบูลย์นิติตะวันเป็นนักก่อกวนชั้นยอดป่วนกรรมธิการก่อกวนกรรมธิการปปช
ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดง่ายๆเตมียเวทใจเสรีเตมียเวทไม่ต้องกวนเลยล่ะไปไหมก็ไปกวนอย่างเดียวคุณประชุมอะไรฉันไม่สนใจวันๆมีแต่บอกว่าถอนคำพูดอย่างเดียวจนคุณชวนเมื่อวานเนี่ยก็ไปนั่งสังเกตการนะสสก็มีสิทธิ์ไปนั่งฟังได้ทั้งหมดนั่นแหละคุณชวนในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรเขาก็ให้เกียรติไปนั่งคู่กันกับคุณเสรีเตมียเวทประธานกรรมาธิการประธานกรรมาธิการใหญ่สุดนะครับคุณชวนเป็นสสบัญชีรายชื่อก็มีสิทธิ์นั่งฟังกันนั่นเองครับนั้นก็เห็นผมเปิดคลิปดูแล้วแม่เธอก็เดินไปเดินมานะไม่มีสัมมาคารวะไม่มีสมบัติของใครเธอนี่คือใครเธอก็คือเธอนั่นแหละแล้วอีกคนคนนึงก็อยู่แถวหลักสี่เนี่ยสสหลักสี่เนี่ยปั๊บประธานโต้เถียงกันไม่ได้สับเลยครับครับน่าเสียดายการประชุมกรรมาธิการปปช.ปราบการทุจริตเป็นเรื่องสำคัญนะมีเบี้ยประชุมนะคุณไปเถียงกันอย่างมีเบี้ยประชุมนะไม่ใช่เอาเบี้ยประชุมเนี่ยไปเถียงกันอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะผมก็เลยว่าแม่กวดน้ำคว่ำขันสสที่ไปกวนดีไหมผมก็ขอไม่ใช่ยังไม่พอผมยังไม่ถึงขนาดสาบแช่งหรอกแต่ว่าเลือกตั้งเที่ยวหน้าขอร้องนะครับคนไหนอยู่ในเขตเลือกตั้งของพวกนี้อย่าเอาพวกนี้มาก่อกวนเลยครับมันไม่สิ้นไรไม่ตอกจะต้องเลือกสสพวกนี้เข้ามาหรอกกรรมาธิการประธานนี่คุณอาจจะได้เป็นประธานก็ได้ครับในสัดส่วนตามรัฐธรรมนูญคุณศิระคุณปารินาหรือว่าไพบูลย์นิติตะวันอาจจะได้เป็นประธานกรรมาธิการชุดใดชุดหนึ่งก็ได้ถ้ามีคนไปก่อกวนคุณอย่างนี้ล่ะสภามันไม่ใช่ของคุณมันก็ลามเสียชื่อเสียเสียงไปหมดนะผมเคยเป็นผู้แทนราษฎรอายนะครับสมัยผมเป็นไม่มีหรอกครับมันมีระเบียบข้อบังคับข้อบังคับใหญ่ก็ไปใช้ในข้อบังคับเล็กคุณไปก่อกวนประธานสามารถไล่คุณออกได้เอาตำรวจมาหิ้วออกได้เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยห้ามพูดก็ได้ห้ามอะไรก็ได้หมดแต่ว่าไม่ใช่ว่าท่านประธานครับผมจะต้องสนใจครับท่านประธานข้างไม่ไปไหนมาไหน มันใช้ไม่ได้คือผมมองว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรผมขออนุญาตใช้คำหนักนะผมขอประณามเลยนะจริงๆผมก็เห็นด้วยนะไม่รู้จะกลัวไม่กลัวไม่รู้นะผมขอประณามคือมันไม่แต่งชุดใส่ขีดเลยนะใส่ขีดเลยนะซึ่งความเป็นจริงผมเป็นผู้แทนราษฎรมาหลายสมัยเนี่ยผมไม่เคยใส่ขีดแบบข้าราชการเพราะเราไม่ได้มาเป็นข้าราชการข้าราชการการเมืองแต่ก็เขาให้แต่งได้แต่โดยหลักก็ไม่ได้คนเอาไปเบ่งที่ไหนก็ไปแต่งทำไมแล้วก็เห็นแต่ชวลินรัตศักดิ์สิริแต่งอยู่คนเดียวเพราะว่าท่านชอบแต่งลูกเสือแต่นี่แต่งเกลื่อนกันไปเลยแล้วเอาใส่ชุดอย่างนั้นไปชี้หน้าไปเถียงไม่เคารพข้อบังคับไม่เคารพประธานอย่างเงี้ย มันก็ลำบากนะท่านนะต้องวิเคราะห์วิจารณ์จริงๆการทำงานของคณะกรรมการมันก็ขับเคลื่อนลำบากเป็นสสอย่างเงี้ยก็ไปกี่นาทีเข้าไปแล้วครับเป็นสสผมก็ด้วยความเคารพคนเลือกตั้งนะแต่ว่าพฤติกรรมที่ท่านทำเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าคนปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมยังไม่รู้หน้า รู้หลังว่าสังคมชอบไม่ชอบยังไงท่านก็ยังทำไปอยู่นะครับวันนี้อาจจะพูดมากเรื่องนี้นะก็ต้องพูด เพราะว่าอย่าลืมผู้แทนราษฎรนี่กินเงินเดือนภาษีของประชาชนนะก็ต้องเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์การไปทำหน้าที่ของคณะกรรมการโดยหลักเขาไม่เอาพักเข้าไปนะกรรมการนี่ถอดพักไว้หน้าประตูนะพอเดินเข้าในห้องกรรมการปุ๊บทุกคนมาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนแต่วันนี้รุ่นพวกนี้เนี่ยท่านสอนใช่ไหมศิระนี่ก็อยู่กรรมการการกฎหมายด้วยกับผมพกพักไปด้วยเสมอคือทุกครั้งที่นั่งโต๊ะก็คือใส่พักบางคนหนักกว่านั้นอีกผมนายนี้สมาชิกพักนะพูดในเวทีกรรมการก็มีคือไม่ควรเอาพักไปอยู่ในเวทีกรรมการเพราะนั่นคือเวทีการแก้ปัญหาแต่วันนี้ปรากฏว่าไม่อยากเอาพักอย่างเดียวนะพกมาจากนายสั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ คือให้ไปทำอะไรไปกวนอะไรอย่างเงี้ยต้องเรียนท่านผู้ชมครับถ้ามีการโหวตเสียงในคณะกรรมการ35ชุดนี่นะครับพักที่ได้เป็นประธานคือพักพลังประชารัฐหมดอ่ะถ้าเอาโหวตเสียงข้างมากนะครับแต่การเป็นประธานกรรมการเขาไม่ได้ใช้ระบบเสียงข้างมากเขาใช้ระบบสัดส่วนครับที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญจึงทำให้คุณเสรีเตมีวิสุทธิ์เนี่ย ได้มาเป็นประธานชุดนี้เพราะท่านก็มีแค่10เสียง8เสียง10เสียงเนี่ยปกติถ้าเอาเสียงข้างมากท่านไม่ได้เป็นแต่กรรมการเลือกประธานไม่ใช่เอาเสียงข้างมากเห็นว่าคนนี้เหมาะสมมันเป็นสัดส่วนของพรรคต่างๆที่อยู่ในสภาไม่ใช่ประกาศการนะครับคิดคำนวณสัดส่วนกันหมดแล้ว เป็นอัตราส่วนเท่าไหร่แบ่งกันไปเลยนะครับนี่แบ่งตามรัฐธรรมนูญนั้นจะมาปลดมาอะไรไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เอาระบบเสียงข้างมากปลดออกนะปลดเข้าใจครับปลดเข้าใจคุณบอกว่าผมเป็นประธานกรรมาธิการ
ปปชดีกว่าเสรีพิสุทธิ์นั่นคือสิ่งที่คุณเข้าใจผิดพลาดมากเลยนะเขาเอาคนอื่นออกเอา3คนนี้เข้ามาเพื่อต้องการที่จะไม่ให้เสรีพิสุทธิ์ทำงานได้คุณไงสกัดเสรีเพราะว่าประธานกรรมาธิการท่านเสรีก็ไม่ใช่ว่าเป็นเจ้านายของกรรมาธิการนะเป็นประธานในที่ประชุมเท่านั้นเองโปรดเข้าใจหน่อยนะครับคุณชวนหลีกภัยขึ้นประธานสภาก็ไม่ใช่ว่าจะสั่งผู้ทงผู้แทนนอกข้อบังคับได้นะท่านเป็นประธานที่ประชุมก็ต้องวางตนเป็นกลางประธานกรรมาธิการก็ต้องวางตนเป็นกลางเหมือนกันนะเอาข้อบังคับที่พวกเราร่างกันมานี่ก็ใช้กันไปจึงขอร้องนะครับอย่าให้ภาพอย่างนี้มันออกมาเลยผมเบื่อว่ะประชาชนก็เลยโคตรเบื่อเลยจริงนะเบื่อประยุทธ์ก็พอแรงแล้วเบื่อประยุทธ์ก็พอแรงเบื่อลูกน้องประยุทธ์อีกอะไรก็อ้างแต่เป็นผู้หญิงนะก็ใช่อยู่ก็คุณเป็นผู้หญิงไม่ได้เถียงก็ไม่เถียงทำไมหรอกแต่พฤติกรรมในการที่คุณทำตัวมันไม่เหมาะสมแต่ผู้หญิงในสภาเยอะแยะส.ส.ก็ไม่เห็นมีใครมาแสดงพฤติกรรมอย่างนี้นะถ้าเทียบไปอัตราส่วนเนี่ยหนึ่งในทั้งหมดเลยนะคุณแสดงอะไรเพราะว่าคุณมีคดีความจะกบเกินเรื่องของคุณใช่ไหมครับกบเกินเรื่องที่ราชบุรีใช่ไหมสบกคืนที่ไปแล้วไม่ผิดครับก็ว่ากันนะอาจจะมีหลักกฎหมายแต่ว่าอันอื่นผิดหรือเปล่าป่าสงวนที่ของหลวงอย่างอื่นคุณเข้าไปในที่ของหลวงมันผิดหมดแหละไม่ผิดตัวนี้มันก็ผิดตัวนี้ครอบครองอยู่ไม่มีอายุความมันไม่มีอายุความยังไงมันหรือว่าคุณทำเรื่องพวกนี้เพื่อต้องการกบเกินเรื่องนี้เรื่องพรบอาวุธปืนเนี่ยก็ประกันตัวไปแล้วนี่ปืนเถื่อนอยู่กับใครก็เถื่อนครับไม่เห็นก็ไม่ผิดพอเห็นเสร็จมันเถื่อนก็คือเถื่อนไงคดีความพวกนี้สามารถเอาคุณเอออกจากผู้แทนราษฎรได้ความผิดมันปรากฏมันก็ต้องเห็นก็ต้องเห็นก็ต้องดำเนินการว่าไปตามกระบวนการทางกฎหมายอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่พลตรีเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะคือแกก็เจาะจงเรื่องจริงๆก็เป็นหน้าที่ของกรรมาธิการเลยเพราะแกเป็นคณะกรรมาธิการปปช.ก็ทำหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตการคอร์รัปชันการโกงที่ดินการโกงป่าโกงโน่นโกงนี่เป็นหน้าที่ของแกแต่เพราะว่าแกหยิบยกกันปุ๊บคนที่ได้เสียมันอยู่ในคณะเดียวกันไงประชาชนก็เลยบอกว่าอ้าวก็คุณปารินาเนี่ยถูกกรณีมีความผิดเรื่องโกงเลยแหละแล้วมานั่งเป็นประธานเป็นกรรมธิการปราบโกงมันก็ไม่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไงนี่สังคมโซเชียลนะไม่ใช่ผมพูดนะครับเขาเห็นอย่างนั้นนี่กลับมาที่คุณไพบูลย์ไพบูลย์นิติตะวันเมื่อกี้เราไปพูดถึงว่าไพบูลย์เนี่ยอยู่พรรคอะไรนะประชาชนปฏิรูปแล้วก็ย้ายไปพรรคพลังประชารัฐปัญหาก็คือว่าเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาเขามีการคำนวณบัญชีรายชื่อใหม่เนื่องจากมีส.ส.พรรคอะไรประชาธิปัตย์หรือเปล่าที่ออกไป1คนแล้วก็มีการคำนวณบัญชีรายชื่อใหม่ประเด็นปัญหามันก็คือว่าในเมื่อมีการคำนวณบัญชีรายชื่อใหม่ก็หมายความว่าคะแนนมาคนและคำนวณแบบกกต.ปัจจุบันใหม่นั่นแหละแต่ปรากฏว่าพอถึงเรื่องไพบูลย์ไปยกเว้นไพบูลย์ว่าไพบูลย์ไม่อยู่ในเกณฑ์ของการคำนวณครับไปพรรค30พรรคการเมืองเขาบอกว่าเอ้าไม่อยู่ได้ยังไงเพราะว่าการคำนวณคือคำนวณขยับบัญชีรายชื่อปรากฏว่าไพบูลย์ไม่ได้อยู่บัญชีรายชื่อไหนคุณอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปฏิรูปคุณก็ยุบพรรคของคุณไปแล้วคุณก็เอาไปแปะข้างฝาพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์เมื่อคำนวณใหม่คุณต้องตกก็เลยร้องต่อกกต.กกต.ต้องหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพี่นะเป็นประเด็นข้อกฎหมายผมเห็นด้วยเลยนะก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็นี่แหละครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละผมยังไม่เข้าใจนะจนป่านนี้กูยังไม่เข้าใจผมยังไม่เข้าใจเรื่องคำการคำนวณคะแนนผมยังไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจมาตอนนึงก็คำนวณอีกแบบมาตอนนี้ก็คำนวณอีกแบบนึงคือเป็นเราก็เรียนกฎหมายมีประสบการณ์ทางการเมืองมาว่าป่านนี้ยังไม่เข้าใจการคิดคะแนนไอ้ส.ส.พรรคอะไรนะครับที่เป็น3วันออกไปเดี๋ยวนี้เข้ามาเป็นใหม่ละมันจะขยิงไปขยิงมาไปไม่นานแล้วครับโดยเหตุใดก็ไม่รู้คะแนนอะไรก็ไม่รู้เลือกตั้งที่จังหวัดเชียงใหม่ 1,700 คะแนนได้เป็นผู้แทนบวกอันเก่าหรือเปล่าจนป่านนี้เนี่ยผมโง่หรือเปล่าไม่รู้คนรู้อยู่คนเดียวผมไม่รู้เรื่องบัตรขยิงเนี่ยรู้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไง ไม่เคารพเสียงข้างมากในการเลือกตั้งมันเหตุไงเอาเสียงข้างน้อยคอรอเคแลมาชนะเสียงข้างมากมันถึงเป็นเหตุเป็นภัยให้ไพบูลย์นิติตะวันยุบพรรคตัวเอง
นะพรรคประชาชนปฏิรูปไม่มีไปเป็นพรรคพลังประชารัฐถูกต้องหรือเปล่ายังจะต้องเป็นปัญหาข้อกฎหมายเมื่อเขาขยับขยิงไปขยิงมาแล้วคุณไม่มีบัญชีรายชื่อคุณเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคไหนก็ไม่รู้ท่านประธานครับ ผมไปบูรณ์นิติตะวันสังกัดพรรคพลังยัดแบบไหนไม่รู้ก็แบบบัญชีรายชื่อแต่ไม่มีบัญชีรายชื่อไม่มีบัญชีรายชื่อโอนใส่กันได้ไหมอ้าวจะโอนยังไงบัญชีกฎหมายมันกำหนดว่าไม่เกินเท่าไหร่150คนพลังประชารัฐเข้าใส่หมดแล้วและบัญชีรายชื่อคุณต้องใส่มาก่อนการเลือกตั้งตอนสมัครแล้วพอบูจะไปแปะใส่ในบัญชีรายชื่อได้ยังไงมันแปะไม่ได้เมื่อไม่แปะคุณไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อในการคำนวณใดคุณก็ต้องหลุดออกไปว่าคุณไม่รู้คือคุณไม่เป็นกาฝากแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่มีผมว่าถ้าไพบูลย์หลุดออกไปในแผ่นดินกรุงเทพน้ำอาจจะไม่ท่วมนะเพราะอะไรอ่ะแผ่นดินมันสูงขึ้นเสียดายทำไมไม่เสียดายปัญหาคือเขาไม่ต้องการให้อยู่เขาต้องจึงร้องกกต.ว่าคุณต้องทำหน้าที่เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่านายไพบูลย์ไม่มีสถานะเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปฏิรูปเพราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคดังกล่าวแล้วตามพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา56เล็บ2และตามประกาศผลการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของกกต.เมื่อวันที่28มกราคมประกอบกับเห็นว่าการคำนวณของกกต.เมื่อวันที่28น่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา91เล็บ5ซึ่งบัญญัติไว้ว่าให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งตามระดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แสดงว่าในวันที่กกต.คำนวณใหม่นายไพบูลย์ไม่ได้เป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนปฏิรูปแล้วเนื่องจากพรรคสิ้นสภาพและนายไพบูลย์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคซึ่งคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อต้องสังกัดพรรคการคำนวณใหม่นายไพบูลย์ต้องไม่ได้รับการจัดสรรเป็นส.ส.นะพันจึงขอให้กกต.นั้นส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาเรื่องการคำนวณคะแนนใหม่ว่าการที่กกต.คำนวณโดยยกเว้นนายไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ผมเห็นด้วยแล้วก็ผมมองถ้ามุมอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะไพบูลย์หลุดไม่มีกฎหมายรองรับในเรื่องของสมาชิกพรรคการเมืองในระบบเฉลี่ยน้ำไม่ท่วมกรุงเทพแน่แผ่นดินสูงเอาอย่างนั้นเลยนะแผ่นดินสูงอ๋อแผ่นดินสูงไม่ได้มีสาระอะไรเลยนี่แหละรัฐธรรมนูญที่เอาเสียงข้างน้อยมาเป็นผู้แทนซึ่งโดยความจริงไม่ถึง 70,000 72,000 ถึงได้เฉลี่ยบัญชีรายชื่อ1คนครับเฉลี่ยไปเฉลี่ยมา 30,000 กว่าก็ได้30,000กว่านี่พรรคเพื่อไทยนี่เขตเดียวก็ได้แล้วนะครับผมเนี่ยคุณจำนงนี่ที่มานั่งอยู่เนี่ยสมัครบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยครับเหตุที่เราสองคนและคนอื่นไม่ได้เป็นเนี่ยเพราะเราได้คะแนนมากไป เลือกตั้งได้คะแนนมากได้คะแนนมึงไม่ต้องเป็นผู้แทนคะแนนน้อยกว่านี้ก็ยังได้เป็นกับเขาอยู่เอาก็เฉลี่ยให้คนที่ไม่น้อยสิ คุณได้เยอะแล้วคุณเอาไปทำไมอีก มันมีเมืองพอเหรอในการเลือกตั้งเขาชอบยังไงเขาก็ไปอย่างนั้นดีครับใช่ไหมเขาชอบพรรคไทยรักไทย303 37 70 70กว่าเนี่ยครับประชาธิปัตย์เหลือ50ก็เป็นเรื่องของเขาเออแล้วบอกว่าเผด็จการเสียงข้างมากเผด็จการอะไรประชาชนเลือกมาเขาเลือกมากเขาเป็นเผด็จการนี่ก็ทำกันไปทำกันมาจนเอาคนดีไปอยู่ต่างประเทศคุณทักษิณชินวัตรคิดอะไรให้บ้านเมืองมากมายครับเป็นเรื่องโรคไวรัสโคโรนาคิดถึงใครคิดถึงทักษิณคิดถึงทักษิณอ้าวจำได้เขมรหรือเปล่าคิดถึงเรื่องที่ทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีไปที่เขมรไปเอาคนกลับมาคิดถึงสึนามิคิดถึงโรคซาคิดถึงอะไรต่อมิอะไรโรคเมอร์สที่ถูกแก้ไขโดยฉับพลันโดยการเป็นผู้นำทันทีเมื่อมาเปรียบเทียบกับยามยามซึ่งขึ้นมาเป็นนายกนี่นะยามเฝ้าประเทศเขาเอายามมาเป็นนายกขึ้นมาเป็น COO ของบริษัทครับนี่ท่านทักษิณพูดเองนะหมายถึงใครไม่รู้เห็นเอายามเป็นรปภ.ของบริษัทขึ้นมาเป็น CEO ของบริษัทมันเจ๊งไหมล่ะไปก็ว่าเอาใครอะไรไม่รู้ตาเละมันไม่ใช่คือปัญหาผมนี่มันไม่ใช่ยามธรรมดาดิ
ยามหลับตลอดยามดีก็มีเยอะครับแต่ยามพอดีนะครับรับผิดชอบหน้าที่ผมไม่ใช่ว่ารปภ.ไม่ดีนะเขาเปรียบเทียบว่าคุณก็ทำหน้าที่รปภ.คุณไม่รู้เส้นสนกลในของบริษัททั้งหมดหรอกครับแล้วอยู่ๆให้คุณมาเป็นประธาน CEO ของบริษัทนี้คุณทำไม่ได้เราไม่ได้ดูถูกว่าอาชีพของท่านนะครับทุกอาชีพมีความเสมอภาคกันนี่ผมคิดนะตลอดแล้วก็ลบท่านจำนงชัยมงคลก็เคยทำรปภ.มาก่อนผมไม่ทำรปภ.มาก่อนบริษัทรปภ.มีกฎหมายคุ้มครองอะไรต่างๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นว่าที่ร้อยตีผมไม่ชอบผมอยากเป็นพลเอกวิธีการทำอย่างเดียวคือตั้งบริษัทรปภ.เป็นหัวหน้าเป็นพลเอกทันทีเลยเพราะบังคับประชาได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่ารปภ.เนี่ยนะแต่ว่านายกรัฐมนตรีที่เขาเปรียบเป็นรปภ.นั่นหมายความว่ารปภ.ที่มันแบบนั่งหลับอะเจอน้ำกร่อยก็ไปต้มอย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นผู้นำของประเทศนี่มาประเด็นนี่ดีกว่าคุณนิพิษเนี่ยกรณีที่มีการยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอันนี้คุณนิพิษผมก็ยังโอเคนะว่าเขาก็ฟัดพอสมควรนะที่คุณอะไรไปบอกว่าแกกัดไม่ยอมปล่อยเนี่ยนะคือตอนแรกกันนึกว่าคุณนิพิษเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวความแค้นคุณสุภชัยใจสมุทรบอกว่าเหมือนหมาบูลด็อกกัดแล้วไม่ยอมปล่อยเรื่องกรณีแก้แค้นคุณฉลองแกพูดเล่นหรือเปล่าแกไม่รู้พูดเล่นคือคิดได้ตอนนั้นก็คิดอย่างนั้นไปก็ว่าจองเวรเพราะคุณนิพิษอินทรสมบัติแพ้คุณฉลองอดีตปลัดจังหวัดพัทลุงจังหวัดพัทลุงนี่เอาเสาไฟฟ้าหรือเอารั้วอะไรก็ได้ไปลงนี่ได้หมดในนามประชาธิปัตย์แต่พอคราวนี้เจอของจริงหลุดไปหมดประชาธิปัตย์เหลือคนเดียวสองคนหลุดมีตรองหัวหน้าพักอดีตรัฐมนตรีลูกของสสเลยนำคุณธรรมเพชรก็หลุดพัชรีอันนี้ก็อารมณ์ที่แพ้เนี่ยมันก็เรื่องธรรมดาครับครับมันย่อมมีกันบ้างไม่ปัญหาคุณนิพิษเขากำลังร้องกกต.อยู่ด้วยนะเรื่องการซื้อเสียงของพักหนึ่งนี่นะที่ชนะการเลือกตั้งอะไรไม่รู้เขาร้องกกต.เงียบได้ยังไงก็ไม่รู้ที่พัทลุงใครซื้อก็ไม่รู้ผมไม่เห็นนะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่เห็นประชาธิปัตย์ก็บอกว่าคนอื่นซื้อแหละประชาธิปัตย์ว่าผมไม่เคยซื้อเสียงผมไม่เคยใช้เงินผมใช้แต่เงินลักษณะนั้นเปล่าผมจะมาอ้างกันเลยนะครับแพ้คือแพ้นะแพ้คือแพ้อันนั้นเขาเป็นปลัดจังหวัดก็ดูประหนึ่งว่าคุณนิพิษเนี่ยจะจองเวรจองกรรมแต่ว่าเมื่อคิดไปคิดมาเออประเด็นของคุณนิพิษเสนอเนี่ยมันเป็นประเด็นส่วนรวมมันเป็นประเด็นที่เคยเกิดมาแล้วมันเป็นประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญ1สิทธิ์1เสียง1ผู้แทน1เสียงก็จะมี1เสียงไม่ใช่2เสียงไม่ใช่2ครั้งกดแทนกันไม่ได้มีบรรทัดฐานที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยคุณนฤศรทองธิราชสสจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยถูกถอดถอนโดยสนช.ตอนนี้กำลังเป็นคดีความลามไปถึงคดีอาญาที่จะเข้าคุกเข้าตารางมันก็เข้าแก๊ปพอดีไงเปิดเผยมา1คนลามเป็นนาทีรัชประการอะไรเนี่ยไปอยู่ที่จีนกับมีบัตรลงคะแนนการลามมาถึงรัฐมนตรีอะไรถาวรเสนเนียมถาวรบอกไม่เสียบบัตรนี้เอาบัตรนี้เข้าไปเฉยๆเขาเสียบไว้ผมดึงออกอันนั้นก็ไปว่ากันไปถ้าสืบได้ว่าคุณมีเจตนาคุณออกนะเดี๋ยวนี้ถ้าคุณมาโหวตกรณีของงบประมาณแผ่นดินคุณมีส่วนได้เสียคุณเป็นรัฐมนตรีมันลามไปนะครับไม่ยาผมได้ทำคดีเสียบบัตรมาไอ้เรื่องดึงและเสียบนี่นะเอาภาพสโลโมชั่นเอาเทคนิคเข้าไปจับหน่อยจะเห็นเลยว่าเสียบหรือดึงไม่ยากเพราะฉะนั้นคุณถาวรเสนียมก็พูดของคุณถาวรเสนียมไปปัญหาว่านายชวนหลีกภัยก็ดีหรือใครก็ดีเมื่อมีการกล่าวหาอย่างนี้คุณต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบอยู่แล้วฐานรัฐนูลบอกว่าให้3คนรีบให้ทางสภารีบส่งเอกสารหลักฐานนี้ไปครับเป็นข้อยุติเพราะวันที่4กุมภาพันธ์เดี๋ยวก็จะถึงแล้วต้องวินิจฉัยเร็วนะครับเพราะงบประมาณแผ่นดินมัน105วันมันจะพ้นจะผ่านไปหรือเปล่าไม่รู้นะคือถ้าทำไม่เป็นนะผมอาสาเป็นพี่ที่ปรึกษาให้จะตรวจเรื่องเสียบและดึงนี่แหละเพราะนั้นการเสียบบัตรแทนกันมันไม่ใช่เรื่องเล่นครับมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับใช่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 เพราะว่ากล้องวงจรปิดมันเผยออกมาเลยคุณอะไรอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์เคยทำงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้รู้จักดีนะครับคุณอะไรสมบูรณ์ซาลัมเนี่ยเคยเป็นข้าราชการกระทรวงเกษตรระดับผู้ใหญ่ที่849เนี่ยก็เห็นบอกว่าเสียบบัตรแทนเนี่ยเสียบบัตรแทนคุณฉลองหรือเปล่าครับเรื่องนี้ต้องปรากฏศาลวินิจฉัยยังไงพวกนี้ต้องดำเนินคดีตาม
ที่คุณนฤศรโดนยังไงคุณนี้ก็ต้องโดนอย่างนั้นต้องมาตรฐานเดิมตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรก็ว่ากันไปเลยนะครับเพราะว่าผู้แทนเนี่ยมันทำแทนกันไม่ได้บัตรที่ไปเสียบัตรมันไม่ใช่บัตร ATM เอทีเอ็มนี่ให้รหัสไปกดได้มันกดแทนกันได้อันนี้โมเมนต์บัตร ATM ขโมยแล้วก็สสนี่เพราะทางรัฐบาลกลัวแพ้ไงเสียงมันปริ่มน้ำไงมันไม่ขึ้นกับฝ่ายค้านฝ่ายค้านจะไปกดซ้ำกันทำไมใช่ไหมครับมันอยู่ที่รัฐบาลอยากชนะค้าคานจนเกินไปเลยไปเสียบแทนกันหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่แตกตัวเป็นอามีบ้าไปเลยเห็นก็หูไปนาวตาไปไร่เสียมันพอดีว่าไอ้กล้องวงจรปิดมันไม่เข้าข้างฝ่ายใดยกเว้นกรณีของกล้องวงจรปิดของที่ตีหัวจานิวอ่ะพอเข้าค่ายทหารกล้องวงจรปิดถูกทำลายลักษณะงี้ครับคุณนิพิษที่เขาเล่นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเลยนะเขาบอกว่าอ้าวเห็นบอกว่าคุณนาทีเนี่ยนะคุณนาทีเนี่ยคงเล่นของจึงเสกชื่อตัวเองหายไปคือรายชื่อที่ร้องต่อสามนูนเนี่ยประเด็นของคุณนาทีมันไม่มีมันมีแต่ประเด็นของคุณฉลองเขาเล่นทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเลยว่าอ้าวฝ่ายค้านไม่กระตุ้นมั้งเหรอแล้วรัฐบาลว่าแล้วกับเรื่องนี้เรื่องมาสู่ศาลอาญาเนี่ยนะมันกระตุ้นใครทำผิดหมดอยู่แล้วฝ่ายค้านนั่งอยู่บนภูอยู่บนภูเนี่ยเอกสารต่างๆฝ่ายค้านไม่มีวิดีทัศน์ดิคุณชวนหลีกภัยเป็นคนครอบครองหมดอ๋อไก่เห็นตีนงูเห็นนมไก่ตรงนั้นงูเห็นไอ้กระดูกไก่อ่ะก็คุณก็ฉากกันสิเนะเดี๋ยวให้ฝ่ายค้านไปลุมเดี๋ยวหาว่าซ้ำเติมอีกเดี๋ยวนี้ฝ่ายค้านอยู่เฉยๆก็ถูกฝ่ายรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจครับอ้าวทำไมอ่ะอ๋อบอกว่าฝ่ายค้านเป็นอย่างงั้นอย่างนี้เฮ้ยรัฐบาลคุณต้องอยู่นิ่งๆคุณมาอภิปรายผมทำไมผมเป็นฝ่ายค้านผมจะอภิปรายคุณนะดิแหมเอาทหารกะเลวราชที่ไหนไม่รู้เคยอยู่กับพวกเรานี่นะผมไม่อยากเอ่ยชื่อครับบอกว่าจะเปิดโปงเบื้องหลงเบื้องหลังแหมผมขยะแขยงไม่อยากเอ่ยชื่อเพื่อไทยที่ว่านั่นนะมันเสนียดปากนะคนไม่กตัญญูเนี่ยมันไม่ได้หรอกเจอไปดอกนึงแล้วคนอกตัญญูเนี่ยท่านนะเห็นอีกไปเห็นทางโน้นข้าวสุกแล้วมาโจมตีฝ่ายนี้ครับผมรู้เช่นเห็นชาติคนผมไม่อยากเอ่ยชื่อมันไม่อยากอยู่ในสมองผมล่ะคือเมื่อย้ายข้างแล้วก็ให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยครับคุณอย่ามาแว้งเลยทางนี้เนี่ยคุณไม่มีคุณค่าอะไรหรอกกับทางฝ่ายนี้จะให้คุณค่าแก่คุณแต่คุณแว้งคุณก็โกหกอยู่ดีเพราะเรื่องจริงมันไม่มีอย่างที่คุณแว้งอ่ะมันมีหรอกคุณขู่ฟัดอยู่กับฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้แล้วคุณไปอยู่กับฝ่ายโจรกับเรื่องของคุณเนี่ยครับฝ่ายเผด็จการก็เรื่องของคุณคุณไปเชียร์เผด็จการอยู่เย็งๆก็เป็นเรื่องของคุณคุณกลับโคราชได้ป่ะไม่แน่ใจมันกลับคุณลาดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่ากลับได้หรือเปล่าเฮ้ยผมไม่ได้ว่าถึงใครนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะกลับเอาอันนี้ก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปว่ากรณีที่คุณนิพิษเนี่ยนะเขาบอกว่านาทีล่องหนเนี่ยนะก็ต้องมาดูกันต่อไปผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่าในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรน่าจะรวบรวมข้อได้จริงเหล่านี้ให้ครบแต่ถ้าปรากฏว่ากรณีเอาประเด็นคุณฉลองไปมันคนละเรื่องกันพอคุณฉลองวินิจฉัยกลับมาเอาคุณนาทีกลับไปอีกพอนาทีกลับมาเอาถาวรเสนียมกลับไปอีกมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่งบประมาณมีปัญหาแต่ทุกอย่างที่เป็นปัญหาเพราะกระบวนการของคุณทั้งสิ้น ความจริงในมุมของผมเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรไม่เป็นไรช้านิดช้าหน่อยไม่เป็นไรแต่รวบรวมให้ครบมันก็จะกลายเป็นติ่งออกมาอย่างเงี้ยและเท่าที่รู้เนี่ยนะเสียบแทนเสียบแทนเนี่ยมันมีเป็น10เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นแล้วก็จะคอยขยายไปเรื่อยอย่าขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อยประเด็นปัญหาก็คือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองวันนี้เห็นวิษณุคุมเครือออกว่าคร่าวๆเหมือนกันแล้วนะเริ่มจะพูดเหมือนเราละว่าบอกว่าเออความการรับผิดชอบเนี่ยมันต้องมีอยู่นะมันก็ต้องมีดิคุณให้คุณนฤศรรับผิดชอบคุณอะไรก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันคือปัญหารับผิดชอบมันไม่ใช่แค่ทางคดีในมุมผมนะสมมติรับนูนก็ประมาณเป็นโมฆะความเสียหายเนี่ยตามหลักเนี่ยเดือนอะไรกุมภามีนามันต้องใช้แล้วปรากฏไม่ได้ใช้ประเทศชาติเสียหายไปกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านล้านคนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบท่านอดิศรไม่ใช่ปล่อยปละละเลยในมุมของผมนะเพราะมันเป็นความเสียหายของประเทศนี่ขนาดฝ่ายค้านก็พยายามที่จะประคับประคองก็จะเรียกว่าจริงๆก็ไม่ได้เห็นด้วยกับงบประมาณในการทำครั้งนี้แหละแบบลวกๆกันแล้วอ่ะนะมีการวิ่งมีการเต้นเขาก็เห็นเยอะแต่ก็พยายามจะมองสิ่งเหล่านี้แต่ปรากฏว่าคนที่ทำร้ายและทำลายก็คือซีกของรัฐบาลเองคราวนี้เมื่อเสียบบัตรมีความผิด
แล้วก็เคยมีบรรทัดฐานได้วินิจฉัยไปแล้วทำให้กฎหมายฉบับที่เสียบบัตรผิดนี่นะเสียบบัตรแทนกันครับกฎหมายฉบับนั้นใช้ไม่ได้เป็นโมฆะเลยใช่พรบ2ล้านล้านกู้รัฐธรรมนูญปี5657นี่นะเหตุการณ์5657ทำให้กฎหมายของกลางนั่นน่ะถือว่าเป็นของกลางนะครับคือพรบ2ล้านล้านตกเป็นโมฆะใช้ไม่ได้พรบงบประมาณก็เช่นเดียวกันครับเพราะมีการเสียบบัตรต้นเหตุเกี่ยวกับการเสียบบัตรไปรับรองสิ่งที่ที่จะให้ใช้เป็นกฎหมายมันรับรองไม่ได้กระบวนการมันไม่ถูกต้องมันก็เน่าทั้งข้องใช่เน่าทั้งข้องเน่าทั้งข้องก็เป็นโมฆะก็โมฆะไม่เห็นเป็นไรเลยถ้ามีการวินิจฉัยนอกลู่นอกทางดังที่เราพูดมานี้ครับอันนั้นก็ต้องฟังเพลงความไม่เป็นธรรมแล้วครับของคุณมุกเมธนีซึ่งผมเขียนไว้คือผมว่าเนี่ยนะผมเขียนให้คุณมุกเมธนีร้องเพลงความไม่เป็นธรรมเนี่ยสามัคคีไม่มีถ้ายุติธรรมไม่มีเนี่ยสามัคคีไม่เกิดผลลัพธ์ของประเทศชาติตกเสียหายมากการเชื่อใจการไว้วางใจจากต่างประเทศกับประเทศไทยมันมีผลไม่มากมายครับที่ทำเป็นเล่นไปผู้แทนราษฎรบอกแม่บัตรที่เสียบัตรไม่พอก็รอสิเวลาไปลงคะแนนคุณไปลงแทนกันได้หรือเปล่าเขาไม่ได้กำหนดเนี่ยว่าคุณต้องทำให้เสร็จภายในกี่วินาทีก็รอคิวกันได้รอจนกว่าจะโหวตเสร็จกฎหมายก่อนๆอื่นๆคุณก็ยังรอกันได้มันเกี่ยวอะไรกับกฎหมายงบประมาณเพราะคุณกลัวแพ้กลัวคะแนนเสียงไม่ผ่านไงก็มีอยู่แค่นั้นแหละผมว่าเรื่องอย่าแถกันมากอย่าแถกันมากครับเรื่องโมฆะนะถ้าจะไม่ให้โมฆะเหมือนที่เราคุยกันเมื่อวานในประเด็นที่พลเอกประยุทธ์พยายามที่จะวอนสารนุนเรามาจับมือกันอะไรทำนองอย่างนี้เนี่ยผมว่าการโมฆะก็ต้องโมฆะเพราะโมฆะถ้าวินิจฉัยเป็นโมฆะมันก็จะเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปถ้าคุณทำอย่างนี้แล้วมันเป็นโมฆะอย่าไปคำนึงว่าเมื่อโมฆะแล้วจะเกิดปัญหาอะไรอันนั้นก็ค่อยไปแก้อีกเรื่องนึงอย่าไปสร้างบรรทัดฐานอะไรที่ผิดแล้วมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยที่ผ่านมาในรัฐธรรมนูญปีอะไร40ก็เพี้ยนไปเรื่องของการยื่นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญไปทีนึงแล้วว่าสมัยก่อนในการฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญต้องไปผ่านอัยการสูงสุดเขาจะก่อนศาลรัฐธรรมนูญก็ไปตีความไม่เป็นไรฟ้องกับผมเองก็ได้และกระลือเหมือนกันนี่คือความเพี้ยนของกระบวนการวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยท่านผู้ชมท่านอาจจะลืมครับและกระลือมันไม่เหมือนกันโทรศัพท์หรือปากกาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ถ้าโทรศัพท์และปากกาก็ต้องทั้งคู่อันนี้แล้วไม่เป็นไรและหรือเหมือนกันแหละพ่อมึงเขาว่ากัน นักกฎหมายปีหนึ่งนะพ่อมึงตัดสินอย่างนั้นไม่รู้จะพูดไงไม่ได้พูดยังไงมันหมดคำพูดแล้วไงคือผมก็เรียนกฎหมายจากศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงกุฏไทยลูกเอ้ยและกระหรือต้องจำไว้นะมันมีความสำคัญนะลูกนะและก็คือสองอันไปด้วยกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกเห็นพ่อคือท่านไม่ค่อยสบายแล้วสอนผมเป็นรุ่นสองรุ่นสุดท้ายนะจนในที่สุดเออเรามาดูทำการบ้านการเมืองมีประสบการณ์มาและกระหรือที่ท่านสอนไว้นี่สำคัญจริงๆสำคัญดิสำคัญมากจนในที่สุดลูกศิษย์ลูกหาที่เรียนมาไม่เอากับครูเว้ยครูบอกว่าและในต้องไปด้วยกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมันบอกว่าและหรือเหมือนกันล่ะนี่ท่านผู้ชมบอกว่าแล้วและคือรวมหรือคือเลือกใช่ไหมท่านผู้ชมก็เขาแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยคุณสาธิตฮะมีประกอบโทษนะครับภาษาอังกฤษครับและเท่ากับรวมหรือเท่ากับเลือกนะขอบคุณมากครับเนี่ยสอนกฎหมายง่ายๆเลยนี่เห็นไหมง่ายๆเลยหลักง่ายๆแต่สารนูนที่ผ่านๆมาไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือไม่คือมาตรา68ต้องไปอัยการสูงสุดก่อนถึงจะล้มล้างการปกครองถึงจะมาศาลใช่ศาลบอกไม่ต้องมานี่เลยมาเลยกวักมือเลยแล้วเขาบอกว่าจะเอามีเอาไว้อัยการไว้ทำสระเอหอหีบสระอีทำไมคือสำคัญเนี่ยกฎหมายเขาเขียนกระบวนการและเรื่องการที่จะไปร้องเรื่องใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่ใครก็ร้องได้สามนวลกันทุกวันนี่เห็นไหมภาระอันไหนเรื่องเล็กก็มาก่อนเรื่องมันก็กลายเป็นข้อครหาเขาจึงบอกว่ากระบวนการใดที่มันเป็นเรื่องลักษณะหลักๆอย่างนี้เนี่ยมันต้องผ่านกระบวนการการกลั่นกรองซะก่อนหน่วยงานที่กลั่นกรองได้ดีที่สุดในทางกฎหมายก็คือสำนักงานอัยการสูงสุดเมื่อเขากลั่นกรองเป็นเรื่องคลอแคลเรื่องที่มันแกล้งกันเรื่องหาเรื่องกันเขาก็จะได้สั่งไม่ฟ้องแล้วก็ไม่ต้องส่งฟ้องแต่ปรากฏว่าสารนูนมองว่าถ้าไปขืนให้มันอย่างนั้นนะรู้เลยว่าอัยการไม่สั่งฟ้องแน่เพราะข้อเท็จจริงมันไม่ได้มันไม่เข้าข่ายไม่เข้าเงื่อนไขทางกฎหมายรัฐธรรมนูญก
ก็บอกงั้นมันก็ไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรฟ้องฉันเองก็ได้คือการเขียนกฎหมายเองทั้งฉบับเขียนเรื่องกฎหมายขึ้นมาเองเพื่อตัวเองมีอำนาจอันนี้คือตัวปัญหาแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ในประเด็นการวินิจฉัยเรื่องงบประมาณครั้งนี้ผมจึงบอกว่าถ้ามันจะเป็นโมฆะก็ต้องให้มันเป็นโมฆะนะครับเราเนี่ยไม่อยากเป็นโมฆะหรอกพูดตรงๆนะบ้านเมืองจะได้ขับเคลื่อนแต่ว่าบรรทัดฐานเมื่อเป็นโมฆะคุณต้องให้มันเป็นโมฆะเพราะมันกระทำผิดกฎหมายและคนกระทำผิดกฎหมายคือซีกรัฐบาลแล้วคุณจะบอกว่าโมฆะบางส่วนหรือไม่โมฆะบางส่วนมันก็จะเป็นการสร้างบรรทัดที่อยู่ในเงื่อนไขกฎหมายหรือไม่ก็จะกลายเป็นบรรทัดฐานต่อไปคนก็เสียบกันใช่ไหมแล้วมาตรการหรือหลักการของประเทศที่จะเป็นความเชื่อมั่นใดมันคืออะไรต่อไปก็ต้องยกเลิกการเสียบบัตรมายกมือเหมือนเดิมไหมล่ะอ่ะเห็นไหมก็กลับที่เก่าอ้าวผมจะไปยกมือแทนท่านพี่น้องครับอ่ะยกมือนี่ก่อน เวลานับจำนวนมันเวลาต่างกันมันก็ผิดกันมีกล้องถ่ายรูปเปล่าเสียบบัตรละดีแล้วขอให้สสทุกท่านสวทุกท่านได้เข้าใจว่าเสียบได้เฉพาะตัวคุณครับก็แค่นั้นแหละแค่นี้ยังไม่เข้าใจแล้วมึงสิเป็นผู้แทนหาสิแตกยังวะออกไปซะผมว่าเขาเข้าใจแต่ด้วยความมักง่ายด้วยความเหลิงว่าตัวเองเป็นฝ่ายรัฐบาลไม่มีปัญหานะครับพูดง่ายจริงๆก็ไม่ให้ความสำคัญต่องบประมาณให้ความสำคัญเรื่องงบแต่อาจจะไม่ให้ความสำคัญเรื่องของการที่จะไปลงคะแนนนะโดยไม่ได้คำนึงถึงความเสียหายที่มันอาจจะเกิดขึ้นไม่อยากจะเกิดแต่มันเกิดขึ้นจริงๆณเวลานี้และเกิดขึ้นแน่นอนไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับความรับผิดชอบเพียงแค่บอกว่าคุณถูกดำเนินคดีอาญาผมว่ายังน้อยมากจะต้องมีการรับผิดนะฮะในทางละเมิดนะรับผิดในความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในเรื่องการใช้งบประมาณล่าช้าของประเทศของรัฐบาลด้วยมันต้องเล่นเรื่องนึงขนาดนั้นนะฮะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยสำคัญคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่านิ่งอย่างปัจจุบันเลยผมเห็นแกนิ่งเหลือเกินเรื่องนี้ไม่อีล่าข่าอีลมไม่ผมเห็นแกนิ่งๆอ่ะมีคนคอมเมนต์ว่าผมอ่ะคุณวิทยาวงดีบอกว่าศาลคงตัดสินให้ลงมติใหม่เพื่อหาทางออกอ๋อนี่นะไอ้มองแบบบวกบวกมากๆแล้วนะบวกมากๆแล้วนะครับครับคือศาลนี่คิดแทนศาลนะหาทางออกว่าไปลงคันมติใหม่ซะอันไหนไม่ชอบก็คนไหนไม่ชอบผิดเสียบบัตรก็ดำเนินคดีไปซะแต่ว่าให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติใหม่ถ้าลงมติใหม่ก็ต้องสั่งของเก่าเป็นโมฆะก่อนเพราะมติเดิมมันยังอยู่ก็ไม่รู้ถือว่าการเสียบบัตรแทนกันเป็นโมฆะเฉพาะในมตินั้นหรือเปล่าคือถ้าให้ไปลงมติใหม่ไม่ต้องสั่งเอาก็หาทางออกนะครับศรีถนนชัยทั้งหลายคิดช่วยกันมันไปไม่ได้เพราะว่างบประมาณฉบับนี้กว่าจะได้เสนอเข้าสภาการจัดตั้งรัฐบาล 4-5 เดือนนะกว่าจะได้มีรัฐบาลเนี่ยครับมันไม่ได้ช้าเพราะสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้นะการเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญเอาพรรคโน้นพรรคนี้19พรรคที่เราพูดอยู่เสมอมาเป็นรัฐบาลนี่มันถึงเชื่องช้ามันถึงผูกมัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเหตุอย่างนี้แหละครับนะครับจริงๆเนี่ยนะเอาเป็นยังไงถ้าพอตรงไปตรงมาวันนี้กรณีตั้งหัวข้อวันนี้คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับเจอแล้วไข้หวัดเนี่ยท่านอยากให้หายเร็วๆหรือว่าอยากให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยไปไหนยังไงผมต้องใส่ทางลาวเขาเรียกว่าผ่าปิดปากเนี่ยกลัวติดจากประยุทธ์ครับท่านผู้ชมแสดงความเห็นมาตรงไปตรงมาโพลแล้วนี่แหละว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องโคโรนาของแกเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าแกก็ติดหวัดซะเองแล้วนะแต่หวัดอะไรไม่รู้นะก็ยังปฏิเสธว่าเป็นโคโรนาหรือเปล่าอยากให้ประยุทธ์หายไวๆหรือยังไงนะครับหรือว่าอยากให้ไปไหนก็แสดงความคิดเห็นกันมานะครับก็เป็นประเด็นที่นี่ไม่ใช่หนังล้อเล่นดูดิฮะเขาใส่ผ้าปิดปากเขาปิดเฉพาะปากไม่ปิดจมูกเขาปากก็ครึ่งเดียวนั่นน่ะครึ่งเดียวเนี่ยถึงว่าถ้าปิดอย่างนี้นะไปที่ไหนก็เจอโคโรนาแน่นอนติดไม่ต้องห่วงคือกระบวนการเรียนรู้ของพลเอกประยุทธ์นี่ท่านสอนนะเข้าใจนะท่านสอนจำได้ไหมที่แกไปเป็นเชฟอ่ะแล้วแกก็ไปใส่หมวกเชฟอ่ะแกก็ใส่หมวกกับข้างมาคือเชฟเวลาก็ใส่หมวกอีกด้านนึงแกใส่แกก็ไปดูหรือจะไปโทษคนใส่ให้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าแกไม่ยอมให้ใครอื่นเขาใส่ให้อันนี้ก็พอเป็นเรื่องตลกแต่ว่าไปสหประชาชาติลืมว่าธงชาติตัวเองอยู่ตรงไหนโอ้นี่เรื่องใหญ่นะแล้วก็มีคลิปไง
ต้องเดินมาหาใหม่เดินเลยมันเป็นตลกระดับโลกเลยนั่นอ่ะจนคลิปตลกเป็นล้อเลียนไงล้อเลียนผมก็ไม่อยากพูดท่านคงจะได้ดูในโซเชียลนะใน YouTube ได้เลยคือตลกที่เขาแสดงโอ้โหมีคนนึงแสดงเหมือนประยุทธ์แป๊ะเลยนะคือหลงธงชาติตัวเองไงโอ้ยกูได้พี่บ้าเป็นนายกอยู่เอาเขียนไปเยอะเลยเกินนะโอ้นะครับไม่อยากอ่านเลยนะอ่านกันเองกันแล้วกันครับนะอยากให้หายไปจากโลกนี้ครับโอ้โหนี่แรงไปนะเนี่ยขอให้มันหายไปจากโลกนี้ไปอยากกลับมาอีกเลยนะอะไรไม่อะไรอวรนายกเหมือนเขาเป็นนายกประเทศไทยนะอันนี้อุตส่าห์พยายามที่จะจูงใจให้นี่แล้วนั่นเนี่ยคุณพันศักดิ์ครับเลขสันเนี่ยโอ้หนักเลยนะเนี่ยหายไปจากโลกเลยอยากให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบฮ่าฮ่าจองวัดรอโอ้ยเอาขนาดนั้นเลยครับคือผมไม่อยากนายกของผมนะนายกของผมกว่าจะได้นะกว่าจะได้มานะต้องปฏิวัติมาตั้ง6ปีอ่ะ5ปีอ่ะกว่าจะได้เป็นนายกได้มานะผมต้องปฏิวัติยึดอำนาจจากผู้หญิงนะเว้ยผมเป็นโลกแค่นี้ไม่ห่วงผมเลยเหรออก3ศอกอย่างผมนี่ผมยึดอำนาจจากผู้หญิงต้องให้โอกาสผมสิโลกแค่นี้จะมาด่ากันได้ไงใช่มั้ยล่ะไปภาคใต้ไปวัดเลยนี่คุณอะไรคุณตาเสือเครื่องกลนะฮะโทษนะครับไม่ได้อ่านทุกคนนะเพราะว่าบางอันก็อ่านไม่ได้เลย ยังสุดๆตั้งหลายแหล่เนี่ยนะ บางอันอ่านไม่ได้เลยก็เป็นการสะท้อนความคิดเห็นจริงๆเหล่านี้เนี่ยนะครับผมว่าคนไทยก็ไม่อยากให้ตายหรอกเพียงแต่ไม่อยากให้อยู่บริหารประเทศเพราะว่ามันต้องยอมรับท่านเดชสอนวันนี้นะถ้าพลเอกประยุทธ์บริหารประเทศอยู่เนี่ยมันไม่มีวิชั่นในการบริหารจริงๆผมถามว่าคือเขาไม่เชื่ออะไรดีมั่งอ่ะการเมืองคือความเชื่อครับถ้าไม่มีความเชื่อมันไปไม่ได้ครับมีอยู่แค่นั้นไม่ได้ยากนะครับเรื่องการเมืองนี่ครับถ้าเชื่อนะเชื่อเลยถ้าไม่เชื่อร้อยปีก็ไม่เชื่อดียังไงก็ไม่เชื่อมันเกิดจากความเชื่อไงหลายคนพยายามให้โอกาสแต่พอมันออกมาแต่ละดอกคนก็ยิ่งรับไม่ได้อ่ะแต่ก่อนไปน้ำท่วมนะบอกว่าน้ำท่วมทำไมไม่เลี้ยงปลาคนก็ด่าไปทีนึงแล้วเอาก็คิดว่าเงียบไปนะฮะไปเจออะไรเดินเข้าไปในของดูว่าเห็นกล้วยแพงก็ทำไมไม่ปลูกกล้วยเผาวันไหนครับเผาวันไหนครับฮะปลูกเห็ดยังไม่เผาครับนี่ทำโพเฉยอันนี้แค่ปิดปากเป็นวัดวัดอะไรไม่ก็โดยความจริงก็อยากให้คุณประยุทธ์เนี่ยหายหายมาแล้วก็พูดน้อยๆลงหน่อยครับอย่าพูดสเปดสปาอย่าเอาอารมณ์ครับวันพรุ่งนี้11นาฬิกาเขาจะยื่นยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจก็รอวันนั้นแหละครับให้คุมสติอารมณ์ให้อยู่นะครับครับทุกอย่างจะลงที่ท่านหมดนะท่านไปขี้ไปเยี่ยวได้ข้างหลังอย่าหนีไปไหนนะเขาไม่ไว้วางใจคุณนะคือเขาไม่อยากให้คุณเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีต่อไปรัฐบาลชุดนี้นะเป็นครั้งแรกในรอบ6ปีพอยึดอำนาจมาสนช.ไม่เคยยื่นกระทู้สดเลยพ.ร.บ.งบประมาณบางปี3ชั่วโมงผ่านครับคราวนี้เจอของจริงไงนะหลายวันแน่ไปซุ่มซ้อมหน่อยนะไปหาหมอทานผลไม้ครับทานส้มเยอะๆถ้าไม่มีเวลาก็ทานวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมผมแนะนำให้นะออกกำลังแล้วก็ทาน 1,000 มิลลิกรัมไม่เป็นหวัดครับแล้วก็ยาที่เคยกินประจำอย่าลืมเอามาอย่าลืมเอามา หรือจะให้ผมส่งไปอู่ฮั่น ถ้าไปอู่ฮั่นไม่มีใครว่านะ อาจจะมีการเลื่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ได้นะถ้าแกไปอยู่อู่ฮั่นเนี่ยไปอยู่อู่ฮั่นตลอดเลยนะอนุโลมแล้วประเทศไทยเป็นเกิดจากภูเขาอันไตไปอยู่อันไตเลยไหมเขาอันไตอยู่ไหนไม่รู้ไปดูแล้วมีแต่ทานน้ำแข็งแล้วเป็นบ่อเกิดของประเทศไทยได้ยังคนไทยได้ยังไงไปดูแล้วมีแต่ทานน้ำแข็งเยือกเยือกเย็นเลยทำไมคนไทยมันทนน้ำแข็งได้ขนาดนั้นเลยอพยพมาอยู่ตรงสุวรรณภูมิปัจจุบันเนี่ยมันก็แปลกนะทฤษฎีคนไทยเกิดจากภูเขาอันไตเนี่ยมันก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างคือประวัติศาสตร์เขียนไปมั่วๆไปจนในที่สุดโอ้มันไม่ใช่เนี่ยก็เกิดอยู่ที่นี่แหละเกิดอยู่ที่นี่แหละจะไปเกิดที่ไหนเล่ามีบางคนเขาบอกว่าถ้าพลเอกประยุทธ์เป็นอะไรไปจะแก้บนเลยบอกอย่าดื้อขนาดนั้นอยากให้ประยุทธ์เป็นใบหรือปากกึกทำไมล่ะครับ
คือไม่อยากให้ท่านพูดทั้งนั้นเป็นนายกได้ไงผมนี่นะ ผมไปอ่านเรื่องของพลเอกประยุทธ์หลายๆเรื่องผมก็พยายามจะดูคอมเมนต์ของประชาชนที่แสดงความคิดเห็นต่อพลเอกประยุทธ์เชื่อไหมพันคนเนี่ยท่านอดิศรครับผมพยายามนับเนี่ยนะมีชมเนี่ยไม่ถึง30แล้วแกก็ยังชื่นชมว่าแกไม่ใช่รายการเราเนี่ยมันเอียงตรงข้ามท่านเหรอแล้วไม่ผมไม่ดูรายการเราไปดูคอมเมนต์ตัวอื่นๆ100คนเนี่ยมี30ที่ชม970เนี่ยล้วนแล้วแต่ประเภทคนที่เคยเป่าลมหวีดชัดดาวกรุงเทพเนี่ยนะครับเหลืองตัวพ่อเลยนะกลับตัวผิดแล้วครับผิดแล้วที่ผมไปเชิญเขามาปากไม่ออกพูดไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกรณียางพาราเรื่องเดียวนี่ก็พูดไม่ได้แล้วครับไปเรียกร้องให้สสเทพไทยบอกเทพไทยมาผิดที่ต้องไปเรียกร้องสสพรรคพลังประชารัฐซึ่งความจริงกูเป็นรัฐบาลเดียวกันโกหกได้ครั้งเดียวนะเว้ยโกหกได้ครั้งเดียวนะเว้ยเที่ยวนักศูนย์พันนะเว้ยมาชนรู้ทันนะเว้ยรู้ทันนะเว้ยอยากให้มันโอ้ยมันผมอ่านไม่ได้เลยครับทำบาปไว้เยอะรีบๆไปหาป๋าเถอะไปหาใครวะเดี๋ยวเราจะไปติดอู่ห้องหมูหั่นเดี๋ยวไปติดอะไรนะโควิดนะครับอันนี้อ่านตามคอมเมนต์ของประชาชนที่ร่วมแลกเปลี่ยนในการจัดรายการตรงไปตรงมาก็สนทนากันอย่างนี้แหละครับให้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนาะ1ชั่วโมงแล้วครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่นะครับได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับตรงไปตรงมานั้นนะครับเรามีทาง YouTube ด้วยถ้าท่านผู้ชมมาทีหลังนะอยากติดตามก็ไปติดตามใน YouTube ได้นะครับหลังจากนี้ก็จะไปออนใน YouTube นะถ้าอยากฟังสั้นๆก็ไปฟังคุยกับอดิศรตอนเช้าๆช้อนๆกินข้าวไม่ลำกินน้ำบ่ลงนะพระจันทร์กินน้ำบ่ลำ5นาทีเนี่ยแล้วครับไม่เกินนี้หรอกก็ไปกินแก้มเหล้าแก้มน้ำก็ไปก็3นาที5นาทีวันนี้ก็พูดเรื่องคุณศิระคุณปรินาก็โอมาเกือบ 6,000 เหมือนกันนะในเฉพาะ Facebook เนี่ยนะเริ่มประมาณเที่ยงอะเริ่มประมาณเที่ยงครับถ้าเบื่อมากๆหน่อยๆเบื่อแล้วอดิศรไม่อยากฟังคำพูดก็ดูหนังสือก็ได้พญาอดิศรก็มีหนังสือไม่ได้พูดถึงเลยนะเนี่ยหนังสือกวีนอกสภายังมีนะครับยังมีนะครับส่วนจะติดต่อได้ก็มีเบอร์ข้างหน้านี่แหละครับเอาไว้เป็นของขวัญกันยังได้นะเอาไว้ในห้องสมุดครับมีพญาภาสิทธิ์มีกวีนอกสภากวีศรีราษฎรยังมีครับยังเก็บไว้เสื้อตรงไปตรงมาก็ยังมีก็ยังมียังขายไม่ออกเนี่ยท่านผู้ชมครับไม่ออกอยู่ช่วยกันหน่อยสิจัดคอนเสิร์ตก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกกินได้ต้องขอไปท่านผู้ชมอยู่กำลังหาเวลาเหมาะอยู่ต้นทุนที่ไปทำเสื้อมาไม่รู้จะเบื่อกับใครช่วยกรุณาครับตามเบอร์โทรศัพท์เห็นไหมครับที่บ้านกดหน้าจอครับครับนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับขอบคุณล่วงหน้าครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับในท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคอมเมนต์เราอ่านนะครับแต่ว่าบางคอมเมนต์อาจจะอันนี้กันก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมกับท่านอดิศรเพียงเกตครับจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ขึ้นเป็น6700นะ